ธรรมะชำระใจให้ไกลกิเลสที่ว่ามาทั้งหมดอยู่ในบริบทของศีล5เป็นข้อธรรมะที่ชำระจิตใจของมนุษย์เมื่อรักษาศีล5แล้วชำระจิตใจแล้วนำพาให้บุคคลนั้นห่างไกลจากกิเลสคือความโกรธความโลภและความหลงเมื่อบุคคลรักษาศีล5ได้แล้วชำระใจให้ใสสะอาดปราศจากกิเลสอุปมาอุปไมยบุคคลนั้นเหมือนกับดอกบัวดอกบัวนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายทราบกันอยู่ดีว่าดอกบัวเกิดในตรมเกิดในโคนตรมแต่ไม่แปะเปื้อนด้วยโคนตรมแม้แต่น้อยยกตัวอย่างให้เห็นว่าบัวที่เกิดในบึงกว่าจะเกิดขึ้นมาต้องผ่านโคนตมผ่านน้ำเมื่อผ่านมาแล้วท่านทั้งหลายก็เห็นว่าบัวดอกสีขาวบ้างดอกสีชมพูบ้างดอกสีเขียวบ้างไม่แปะเปื้อนด้วยโคนตมแม้แต่น้อยฉันใดชีวิตมนุษย์เมื่อฝึกดีแล้วจะเกิดจากที่ไหนก็ตามจะเกิดจากที่ไหนๆก็แล้วแต่มีจิตที่ฝึกดีแล้วมีชีวิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมเป็นเหมือนบัวที่พ้นน้ำเหมือนบัวที่พ้นจากโคนตมฉันใดก็ฉันนั้น